เหลือเงินแค่นี้จริงเหรอวะฮัลโหลเตยแกเป็นไงบ้างวะสบายดีไหมคือเงินที่แกยืมฉันไปอ่ะแกพอจะคืนฉันได้ไหมพอดีฉันมีเรื่องด่วนที่ต้องใช้เงินจริงๆอ่ะตอนนี้ฉันยังไม่ค่อยสะดวกอ่ะแกฉันขอเวลาอีก2อาทิตย์นะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันคืนแกแน่นอนได้ได้ได้เดี๋ยวยังไงแกก็รีบคืนฉันหน่อยนะฉันอ่ะจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆว่ะนี่มันก็ผ่านไป2เดือนแล้วนะเว้ยแกต้องรีบคืนเงินฉันได้ละตอนนี้ฉันยังไม่ค่อยสะดวกอ่ะแกรอฉันอีกหน่อยละกันนะเดี๋ยวแกจะให้ฉันรออะไรอีกวะนี่มันก็ผ่านไป2เดือนละยังไงวันนี้แกก็ต้องรีบคืนเงินให้ฉันฮัลโหลค่ะค่ะค่ะฉันถึงหน้าบริษัทละค่ะค่ะจะรีบไปเดี๋ยวนี้ละค่ะเตยออกมาเดี๋ยวนี้เว้ยฉันรู้ว่าแกอยู่ในเนี้ยเตยไอ้เตยนี่แกทำอะไรเนี่ยเตยฉันขอแกละแกคืนเงินฉันเถอะนะฉันต้องการใช้เงินจริงๆอ่ะเตยนะเตยฉันก็บอกแกไปแล้วไงว่าฉันไม่มีเงินไม่มีแล้วแกจะให้ฉันคืนที่ตอนนั้นแกต้องการเงินไปทำธุรกิจแกมายืมฉัน 500,000 ฉันก็ยังให้แกยืมโดยไม่ถามแกสักคำอ่ะแล้วตอนนี้ฉันลำบากฉันต้องการใช้เงินฉันต้องการเงินฉันคืนอ่ะแกกับทำกับฉันแบบนี้เหรอแกจะทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยแกบอกว่าฉันติดหนี้แกงั้นแกก็เอาใบกู้หนี้มาสิไหนหลักฐานเอาออกมาโชว์สิเตยฉันเห็นแกเหมือนพี่เหมือนน้องฉันยังไม่เคยให้แกเซ็นใบกู้ยืมเงินเลยสักครั้งตอนนี้แกกลับจะโกงฉันเหรอวะฮะไม่มีใบกู้ยืมงั้นก็ขอโทษด้วยนะฉันคืนให้แกไม่ได้ว่ะหรือว่างั้นเอาอย่างนี้ไหมแกไปฟ้องฉันเลยนะแกก็ไปฟ้องฉันเอาละกันนะเตยฉันรู้จักแกมา20กว่าปีฉันรักแกเหมือนพี่เหมือนน้องฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะได้ยินคำพูดจากปากของแกไม่รู้แหละยังไงวันนี้แกก็ต้องคืนเงินฉันไม่งั้นฉันไม่ยอมแน่หยุดนะฉันจะฟ้องแกข้อหาทำร้ายร่างกายถ้าแกอยากไปกินข้าวในคุกก็เอาเลยแกก็แค่อยากได้เงินเองไม่ใช่หรอหนูขอร้องแล้วค่ะให้หนูเข้าไปเก็บเสื้อผ้าก็ยังดีเก็บเสื้อผ้าเหรอแกติดค่าเช่าบ้านฉันมา2เดือนแล้วนะไว้แกมีจ่ายเมื่อไหร่ค่อยมาเก็บแล้วกันนะพี่คะหนูขอเวลาพี่อีกนิดนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะคืนเงินพี่แน่นอนค่ะพี่อย่าตีหนูเลยนะคะถ้ามึงยังไม่คืนอีกแล้วมึงโดนแน่เตยฉันไม่น่าเป็นเพื่อนกับแกเลยอะเ
งแต่วันนี้ไปเธอมาพักที่บ้านของฉันได้เลยนะไม่มีค่าเช่านะพักฟรีจะดีหรอคะเมื่อเช้าเนี่ยถ้าฉันไม่ได้โทรไปส่งฉันที่โรงพยาบาลนะตอนนี้ฉันอาจจะไม่ได้ยืนอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ขอบคุณมากเลยนะคะฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะตอบแทนคุณแน่นอนค่ะไม่เป็นไรหรอกนะป่ะเราไปดูห้องกันดีกว่าเรียบร้อยแล้วนะฉันบอกเพื่อนฉันให้ละพรุ่งนี้อ่ะแกมาเริ่มงานได้เลยจริงเหรอออนฉันขอบใจแกมากเลยนะได้งานแล้วยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะเช่นกันค่ะเชอรี่นี่แกรีบเรียกฉันกลับมานี่มีอะไรหรอนี่แกออนฉันรบกวนแกมาครึ่งปีแล้วฉันขอบใจแกมากเลยนะที่แกช่วยเหลือฉันอะตอนนี้ฉันก็ได้งานทำที่มั่นคงแล้วจะให้ฉันรบกวนแกต่อไปอะฉันก็เกรงใจปะวะเนี่ยฉันได้เตรียมของที่จะย้ายไปเช่าห้องอยู่เองแล้วนะแกพูดอะไรของแกเนี่ยออนฉันรับรู้ถึงน้ำใจของแกแล้วนะแต่จะให้ฉันรบกวนแกตลอดไปอะมันก็ไม่ได้ปะวะฉันไปก่อนนะแล้วฉันอ่ะจะคอยมาหาแกนะแล้วต่อไปเนี้ยถ้าแกเจอปัญหาอะไรอ่ะแกก็ต้องรีบบอกฉันนะฉันอ่ะจะมาช่วยแกแน่นอนเชอรี่จริงๆแล้วแกไม่จำเป็นต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นหรอกเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านของแกอยู่แล้วของฉันอืมเตยเรื่องเพื่อนซีของแกที่ชื่อเชอรี่อ่ะแกรู้ยังเรื่องอะไรหรอฉันได้ข่าวมาว่าช่วงเนี้ยเชอรี่อ่ะเอาเงินไปลงทุนมั่วซั่วไปหมดตอนนี้ก็ใกล้ล้มละลายแล้วนะฉันว่าถ้าเขามายืมเงินแกอ่ะแกก็ระวังหน่อยนะลงตามแผนเลยนะฝีมือการแสดงของฉันเนี่ยแกไม่ไว้ใจอีกหรอแกอยากให้เชอจับได้แล้วกันเคฉันไปละจริงๆแล้วที่เตยเขาไม่ยอมคืนเงินแกไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากคืนหรอกนะแต่เตยเขากลัวว่าแกจะเอาเงินไปลงทุนมั่วซั่วอีกอะเตยเขาเอาเงินที่ยืมแกไปมาดาวบ้านหลังนี้ให้แกแล้วก็แจกส่วนที่เหลือให้แกจนหมดจริงๆเตยเขาเป็นห่วงแกอยู่ตลอดเลยนะแล้วงานที่แกได้ทำอะเตยเขาก็เป็นคนหาให้แกเหมือนกันThank you.
เชิญค่ะแหมแสดงละครได้เก่งจังเลยนะคะนี่แกรู้หมดแล้วเหรอคือก็ตอนนั้นน่ะฉันกลัวแกยิ่งอยู่ยิ่งติดนี่ฉันก็เลยคิดแผนนั้นขึ้นมาแกกลับมาได้เหมือนเดิมก็ดีเล่านี่แกทนเห็นฉันอ่ะทุกข์ออกจากบ้านได้ไงวะโหฉันไม่มีที่พักเลยอ่ะฉันต้องไปนอนข้างถนนน่ะก็ฉันอยากให้แกจำไงทางมันเถอะเอาเป็นว่าขอโทษแล้วกันนะแกอยากให้ฉันทำอะไรแกบอกฉันได้เลยนะฉันก็แค่อยากจะให้แกแกทำอะไรอ่ะนี่แน่นี่แกต้องเลี้ยงข้าวฉันเลยนะแกรู้ไหมกว่าฉันจะผ่านเรื่องพวกนั้นมาได้อะมันลำบากแค่ไหนอะวันๆอะฉันต้องอดข้าวกินข้าวก็ไม่อิ่มอะแม่แมวเนี่ยแกก็ต้องเลี้ยงข้าวฉันแล้วก็ฉันจะกินของที่มันแพงด้วยได้สิไปเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันเอาไปสิยืนซื้อมืออยู่ได้ไปเถอะหนูหมดแล้วอะไปซื้อให้หน่อยดิฮะให้พี่ไปซื้อผ้าทำไมของใช้ส่วนตัวของอีฟเนี่ยนะอีฟพี่เป็นผู้ชายนะพี่ก็อายเป็นเหมือนกันพี่ไม่ไปหรอกครับครับมีอะไรอันต้องแฟนเก่าพี่อะสิเขากลับมาหาพี่เขาตามหาพี่อยู่แล้วดูไปดูมาเขาน่าจะได้ดีมากเลยนะพี่ดูจากการแต่งตัวทั้งสวยทั้งสง่าไปหมดพี่และอีกอย่างนะเขาขับรถหรูมาหาพี่ด้วยนะฉันว่าพี่ลองไปคุยกับเขาเถอะนู่นเขารอพี่อยู่ร้านกาแฟข้างบ้านเราอะอันพี่ฝากไปบอกเขาหน่อยนะว่าพี่มีครอบครัวแล้วต่อไปไม่ต้องมายุ่งกับพี่อีกโอ้พี่ก๊อฟพี่ลองคิดดูสิเขาสาขับรถมาหาพี่ตั้งไกลเขาจะมีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกับพี่ก็ได้นะพี่ไปคุยเขาเถอะก็ได้เดี๋ยวพี่จะไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องฉันไปก่อนนะอีฟเดี๋ยวพี่ขอออกไปทำธุระแป๊บนึงนะค่ะรีบกลับมานะเตยพี่ก๊อฟเราไปคุยกันที่อื่นเถอะไม่อะคุยตรงนี้แหละไปที่อื่นเถอะแล้วค่อยคุยกันไม่กลัวใครเขานินทาเอาหรอก็ได้คุณมีอะไรคุณก็พูดมาเลยพี่ก๊อฟหลายปีมานี้ชีวิตพี่เป็นยังไงบ้างมีอะไรก็พูดมาเลยและต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่ต้องมาหาพี่อีกพี่ก๊อฟเมื่อก่อนที่ฉันเคยทำไม่ดีกับพี่ฉันขอโทษนะแต่ว่าฉันยังรักพี่อยู่นะพี่ดูฉันตอนนี้สิฉันมีทุกอย่างพร้อมแต่ฉันก็ไม่รังเกียจพี่ด้วยแค่พี่คืนดีกับฉันรถบ้านทุกอย่างที่ฉันมีเนี่ยฉันยกให้พี่หมดเลยนะพี่ก๊อฟคืนดีกับฉันเถอะนะนะพี่นะเฮ้ยไอ้นาวนั่นมันไอ้ก๊อฟนี่โอ้พอแฟนเก่ามันได้ดีกลับมามันก็ทิ้งเมียมันแล้วก็เสนอหน้ามาอยู่กับแฟนเก่าเนี่ยนะแบบเนี้ยฉันต้องไปฟ้องอีฟเรื่องเนี้ยเดี๋ยวอีฟต้องรับรู้ไปเร็ว
แกยังมีอารมณ์มานอนชิวแบบนี้อีกเหรอโหยแกรู้ไหมว่าผัวแกน่ะมันหนีไปกับแฟนเก่ามันนู่นยังไม่ตามไปอีกก็พี่นั่งทับขาหนูมันจะตามไปไงอ่ะหูยไอ้นี่มันไม่ใช่แบบนั้นหรอกพี่ก๊อฟเขาบอกหนูว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเป็นแฟนเก่าพี่ก๊อฟเขาก็แค่ไปเจอกันเองมันไม่มีอะไรหรอกใช่ๆคนในหมู่บ้านเนี่ยใครๆก็รู้ว่าพี่ก๊อฟมันเป็นคนดีมันไม่ใช่แบบที่พี่คิดหรอกเอ้าไอ้ดาวนี่แกมากับฉันปะเนี่ยเอ้าโอ้ยแกก็เหมือนกันนะที่แฟนแกนอกใจแกไปมีคนอื่นเนี่ยเป็นไงเป็นไงก็ทิ้งแกไปเพราะอะไรแกรู้ไหมก็เพราะว่าแฟนใหม่มันอะรวยกว่าแล้วก็มีเงินกว่าแกไงเฮ้ยอีเหมือนกันนี่งงๆนี่ฉันจะบอกอะไรแกให้นะว่าฐานใจเก่าเนี่ยเวลามันได้ปะทุขึ้นมาเนี่ยมันร้อนแรงกว่าคนปัจจุบันร้อยเท่าพันเท่าเลยนะเว้ยแกก็ระวังไว้ด้วยล่ะอย่าหาว่าฉันไม่เตือนทำใจไปด้วยไปนาวกับพี่ใจดำนะไอ้ช่วยซื้อมาให้แล้วนะจะร้องไห้ทำไมเนี่ยแค่ฝนมันเข้าตาแล้วแต่พี่บอกว่าผู้ชายซื้อของแบบมันน่าอายไงแล้วพี่ซื้อมาทำไมอ่ะเตยกลับไปเถอะตอนนี้พี่ไม่ต้องการอะไรแล้วพี่ต้องการแค่ได้อยู่กับภรรยาของพี่อย่างมีความสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพราะอะไรอ่ะทำไมพี่ถึงรักเขาขนาดนั้นวันวันก็เอาแต่ทำกับข้าวเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวแล้วแบบนี้ชีวิตพี่จะดีกว่านี้ไหมเนี่ยพี่ดูฉันสิฉันมีอะไรที่ไม่ดีกว่าเขาตรงไหนใช่ฐานะของเขาอาจจะสู้เตยไม่ได้แต่พี่ก็รักในสิ่งที่เขามีอีฟเขาไม่เคยดูถูกพี่ไม่เคยรังเกียจคนจนอย่างพี่และที่สำคัญอีฟเขาไม่เคยทำให้พี่เสียใจและเขาก็พร้อมเป็นแม่ที่ดีของลูกซึ่งเตยทำไม่ได้นี่พี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงความบริสุทธิ์และรักแรกของฉันเนี่ยคือพี่นะฉันถึงให้โอกาสพี่โอกาสพี่ไม่ได้ต้องการเพราะผู้ชายอย่างพี่นะไม่ได้กอดผู้หญิงกินพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟกลับมาเดี๋ยวนี้พี่ก๊อฟโอ้โหไม่ต้องร้องเนาะเราเข้าบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวพาไปกินส้มตำอร่อยไหมยินดีด้วยนะอีฟยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่อดีตสามีเย้มายนี่แกมาที่นี่ทำไมเนี่ยก็นี่มันงานแต่งไม่ใช่หรอคะฉันก็มาแสดงความยินดีก
ับอดีตสามีเก่าไงล่ะคะคุณแม่ใครแม่แกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่อีตัวกระเล็กนี้มาทางไหนก็กลับไปทางนั้นที่นี่ไม่ต้อนรับคนอย่างแกถึงคุณแม่ไม่ต้อนรับฉันแต่นิวเขาอาจจะต้อนรับฉันก็ได้นะคะไม่ผมขอร้องแล้วนะคุณก็บอกแม่คุณไปสิว่าคุณเป็นคนเชิญฉันมาเองไอ้นิวนี่แกคิดอะไรอยู่ฮะถึงได้เชิญนี่เมียกลับมางานแต่งแกเนี่ยแกเป็นบ้าไปแล้วเหรอแกไม่คิดถึงหนูอีฟบ้างเหรอว่าหนูอีฟเขาจะมีความรู้สึกยังไงอะอุ้ยเห็นอกเห็นใจลูกสะใภ้ด้วยทำไมไม่เห็นเหมือนตอนที่หนูเป็นสะใภ้เลยล่ะคะไอ้นิวแกรีบพาอีตัวกระกินนี้ออกไปจากงานแต่งตรงนี้เลยนะฉันไม่อยากแบกมันไปมากกว่านี้ละแล้วก็รีบไปหาน้ำมาล้างความเสียดสีอะไรในตัวมันออกไปด้วยไม่ทำไมคุณทำแบบนี้ผมว่าคุณรีบกลับไปเถอะฉันกลับไปอยู่แล้วล่ะค่ะคืนฉันอยู่ตอนคุณแม่อดีตสามีคงได้ชักยินดีด้วยนะคะขอให้รักกันนานๆมีแม่แบบนี้เหนื่อยหน่อยนะนิวแต่ยังดีนะคะที่คุณแม่มีลูกที่กตัญญูเชื่อคำพูดของคุณแม่โชคดีนะคะนิวแกดูที่มันพูดกับแม่สิคุณแม่คะหนูขอไปพักก่อนนะคะหนูอีฟจ้าหนูอีฟเดี๋ยวก่อนสิลูกอีฟนี่นิวแกรีบตามหนูอีฟไปสิอุ้ยเร็วๆรีบตามไปแม่จะให้ผมตามไปทำไมนะครับแม่อีฟเขาก็บอกอยู่เขาอยากพักอะแม่ไอ้ลูกคนนี้ไม่ได้หนักใจสักอย่างอีนั่นก็อะไรก็ไม่รู้เอาดอกไม้จันทร์มาให้งานแต่งว้ายมันเป็นบ้าไปแล้วเหรอว้ายคุณหนูไม้ครับคุณหนูไม้นี่ร้ายจริงๆเลยนะครับฉันไม่เคยร้ายกับใครก่อนสำหรับคนพวกนั้นเนี่ยแค่เนี้ยมันยังน้อยไปกับสิ่งที่พวกเขาทำกับฉันที่ฉันต้องเป็นแม่ไม้เนี่ยก็เพราะว่าอีแม่ผัวครับอ้าวคุณแม่สามีกับลูกสะใภ้นี่พี่แกมทำอะไรแถวนี้ฮะแกนี่หน้าด้านจริงๆเลยนะใช่ลูกชายฉันเขาไม่เอาแกแล้วแกยังจะตามเขามาอีกเหรอฮะลูกชายฉันอ่ะเขาแต่งงานมีภรรยาใหม่แล้วแกไม่อายบ้างเหรอไม่อายหรอกค่ะคุณแม่เพราะว่าหน้าหนูเนี่ยกดดันพอๆกับคุณแม่นั่นแหละค่ะคำพูดเมื่อกี้เนี่ยหนูจะถือว่าเป็นคำชมนะคะคุณแม่เน่แกเลิกเรียกฉันแบบนี้สักทีเถอะแกมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับวงตระกูลฉันอีกแล้วอุ๊ยคุณแม่ใจเย็นๆก่อนสิคะระวังโรคเก่าเนี่ยจะกำเริบนะคะพอดีว่าหนูเป็นห่วงนะคะวันนี้หนูคงไม่มีเวลายืนเถียงกับคุณแม่ล่ะหนูมีการมีงานที่ต้องไปทำขอตัวก่อนนะคะขอทางหน่อยค่ะอีไม้คุณแม่คะพี่นิวยังติดต่อกับอีเมียเก่าอยู่หรอคะแบบเนี้ยหนูไม่ยอมนะคะแม่ไม่ใช่หรอกจ้ะหนูอีฟหนูอีฟไม่ต้องไปเชื่อมันนะนิวไม่ได้อะไรกับมาหรอกจ้าไปเราไปหานิวกันเถอะไปนิวลูกมาคุยกับแม่หน่อยสิแม่มีธุระอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีธุระอะไรสำคัญผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะเมื่อกี้หนูกับแม่ไปหาพี่ที่ออฟฟิศมา
กลับไม่เจอพี่รู้ไหมว่าหนูกับแม่เจอใครพี่จะไปรู้ได้ไงพี่ไม่ได้อยู่ออฟฟิศนี่ช่างมันเถอะลูกเนี่ยเมื่อกี้แม่ไปเจอเย็นใหม่มาด้วยแหละเจอแถวหน้าออฟฟิศลูกนั่นแหละไม่มาหรอครับพี่นิวพี่ยิ้มทำไมอ่ะแม่คะหนูว่าพี่นิวยังลืมเมียเก่าไม่ได้แน่ๆเลยค่ะแม่แม่ครับถ้าแม่ไม่มีธุระอะไรสำคัญผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับพี่นิวอย่าให้ฉันรู้นะว่ามันยังแอบเจอเยี่ยมใหม่อยู่นะหนูแต่งงานขนาดนี้แล้วพี่นิวเขายังแอบเจอมาอีกเหรอต้องลืมใหม่ไม่ได้แน่เลยอ่ะไม่แม่เอาไหมเอานิวสบายดีไหมก็เรื่อยๆอ่ะแล้วไม่มาทำอะไรแถวนี้ฉันมาคุยงานกับลูกค้าแถวนี้อ่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นายดูเครียดๆนะก็นิดหน่อยอ่ะแม่ผมเป็นอัมพาตส่วนอีฟเขาก็อยากกับผมแล้วล่ะทำไมล่ะเห็นเขารักนายจะตายนี่ก็ตั้งแต่แม่ผมเป็นอัมพาตอีฟเขาก็เปลี่ยนไปส่วนที่ผมยอมหย่ากับเขาก็เพราะว่าเขาทำร้ายแม่ผมผมรับไม่ได้ผมก็เลยโอ้ยมึงก็แค่อ้าปากกว้างๆปากมึงก็ไม่ร้อนแล้วอีแก่โอ้ยอีพี่การรู้เร็วรีบกินสิว้อยว้อยหมดไงแล้วนะมึงกินดิกูบอกให้มึงกินกินเข้าไปเยอะๆนี่เลยนะกินโอ้ยกูบอกให้อ้าปากกว้างๆไงกินทำไมเราแม่พี่อย่างนี้ทำไมทำไมกูจะทำไม่ได้แล้วสิ่งที่กูพูดมันไม่ถูกหรือไงเมื่อไหร่มันจะตุยไปสักทีวะจะหายก็ไม่หายกูก็เหนื่อยเหมือนกันนะเว้ยที่จะต้องมาดูแลคนพิการอย่างเนี้ยถ้ามึงรักมันมากมึงก็ดูแลมันเองนี่มึงจะไปไหนกูก็จะไปอยู่ที่อื่นไงแล้วถ้ามึงว่างเมื่อไหร่มึงก็ไปเซ็นใบหย่ากับกูได้เลยไม่แม่ครับแม่ไม่เป็นไรนะครับต่อไปนี้ผมจะดูแลแม่เองนะครับจ้าลูกแล้วนี่คุณแต่งงานยังครับไม้อ่ะนั่นไงพี่หลงมาพอดีเลยไม้พี่ขอโทษทีนะพอดีว่ารถมันติดอ่ะไม่เป็นไรค่ะนิวนี่พี่หลงนะสามีของฉันเองสวัสดีครับสวัสดีคุณนายครับคุณนายคุณนายผมขอโทษครับพวกแกคนเดียวเลยทำบริษัทฉันเสียหายหมดนี่ฉันไม่น่ารับคนโง่ๆอย่างแกเข้ามาทำงานเลยอ่ะสวัสดีค่ะคุณออนสวัสดีค่ะคุณเตยพี่ตาลนี่คุณเตยนะคะที่จะมาร่วมธุรกิจกับเราสวัสดีครับคุณเตยคุณเตยคะนี่พี่ตาลนะคะเป็นพี่ชายของออนเองอ๋อค่ะสวัสดีค่ะคุณตาลโอ้โหหล่อและดูดีมากเลยนะคะสมแล้วล่ะค่ะที่เป็นพี่ชายของคนสวยแบบคุณออนนะคะขอบคุณที่ชมนะครับถ้างั้นเนี่ยออนว่าต้องมาทานข้าวกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูเรื่องรายละเอียดสัญญากันเชิญค่ะค่ะเชิญครับเดี๋ยวนี่แกจะทำอะไรใครให้แกมานั่งตรงนี้
ที่นี่มันไม่ใช่ที่ของแกคือผมก็นึกว่าคุณนายจะให้ผมนั่งกินข้าวด้วยครับไอ้โง่ที่ฉันให้แกเข้ามาเนี่ยฉันจะให้แกยืนรอฉันเฉยๆไม่ได้ให้มากินข้าวดูตัวเองด้วยว่าอยู่ตำแหน่งอะไรหัดเตรียมเนื้อเตรียมตัวซะบ้างอย่ามาทำนิสัยต่ำๆแบบนี้แล้วนี่ชุดคนขับรถอยู่ไหนทำไมไม่ใส่มาผมเห็นคุณนายบอกว่าจะออกมาพบลูกค้าผมก็เลยแต่งตัวให้มันดูดีหน่อยครับเสือกคราวหน้าคราวหลังถ้าฉันไม่ได้สั่งก็อย่าคิดเองเออเองเห็นไหมคุณนอนเขาเข้าใจผิดหมดแล้วคุณเตยคะให้เขานั่งด้วยก็ได้ค่ะออนไม่ถือไม่เป็นไรค่ะคุณออนมันก็แค่คนขับรถยังไงเนี่ยถ้าจะให้มาร่วมโต๊ะด้วยคงไม่เหมาะแล้วนี่แกจะยืนซื่อบื้ออีกไหมมันยืนข้างๆฉันนี่ครับครับคุณออนคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะยังไงเรามาทานข้าวกันดีกว่าค่ะน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะอาหารร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะแล้วรายละเอียดที่เราจะคุยกันเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะคะพี่ตาลคะออนว่าเดี๋ยวเราสั่งอาหารให้เขาชุดหนึ่งดีไหมคะก็ดีเหมือนกันไม่ต้องหรอกค่ะคุณออนเอาเงินไปทำอย่างอื่นที่มีค่ามากกว่านี้ดีกว่านะคะมันก็แค่คนขับรถอะค่ะไม่เห็นต้องให้ค่ามันมากเลยนะคะพวกเนี่ยที่เรากินก็เหลือตั้งเยอะแยะนะคะให้มันห่ออาหารที่เหลือพวกนี้เอากลับไปกินก็ได้ละค่ะจงเดี๋ยวแกห่ออาหารพวกเนี้ยกลับไปกินนะครับเอ้าจะยืนมืออยู่ทำไมล่ะฉันให้แกห่ออาหารที่เหลือพวกนี้กลับไปกินแกก็รีบไปขอถุงเข้ามาสิครับไม่ต้องค่ะทำแบบคุณเนี่ยฉันไม่ไว้ใจที่จะร่วมงานด้วยหรอกนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่คนขับรถเนี่ยแต่เขาก็เป็นคนนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาทำกับเขาแบบนี้คุณออนคะแต่โปรเจกต์เนี่ยมันสำคัญกับฉันมากเลยนะคะคุณจะผิดใจกับฉันเพราะไอ้คนขับรถนี่จริงๆหรอคะก็เรื่องของคุณค่ะมันไม่เกี่ยวเลยได้ค่ะคุณนายครับคุณนายครับสงสารคนขับรถนะที่มีคนแบบนี้ไปเจ้าไหน
คุณนายครับผมขอโทษนะครับคุณนายขอโทษขอโทษงั้นเหรอแกมาขอโทษตอนนี้ให้มันได้อะไรแกก็เห็นแล้วนี่ว่าฉันเนี่ยเสียหายขนาดไหนอ่ะแกไปไกลๆเลยนะฉันไล่แกออกแล้วแล้วเงินเดือนครึ่งเดือนเนี่ยแกก็อย่าหวังเลยว่าแกจะได้คุณนายครับคุณนายอย่าทำแบบนี้ครับคุณนายครับแกอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแกเจอหนักกว่านี้แน่คุณนายครับคุณนายมีเจ้านายแบบนี้คุณยังจะยอมอยู่กับเขาอีกเหรอทำไงได้ล่ะครับไม่ว่าจะลำบากขนาดไหนผมก็ต้องทนล่ะครับเพราะเขาเป็นคนจ่ายเงินแล้วให้ผมมีครับอีกอย่างตอนนี้ลูกชายของผมก็ไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยถ้าไม่ทนผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาเงินที่ไหนมาดูแลครอบครัวของผมถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ไหมคะคุณมาขับรถที่บริษัทของฉันเดี๋ยวฉันให้เงินเดือนคุณเพิ่มจากที่เก่า 5,000 เลยจริงเหรอครับคุณออนผมไปได้จริงๆเหรอครับจริงสิคะแล้วถ้าคุณต้องการใช้เงินเนี่ยฉันอนุญาตให้คุณเบิกเงินล่วงหน้าได้เลยนะขอบคุณมากครับคุณออนขอบคุณมากครับผมจะตั้งใจทำงานนี้นะครับค่ะขอแค่คุณมีความซื่อสัตย์ตั้งใจทำงานด้วยความจริงใจแบบที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็พอแล้วค่ะขอบคุณนะครับคุณน้องขอบคุณอีกครั้งนะครับค่ะถ้าคุณพร้อมเริ่มงานเมื่อไหร่เนี่ยก็มาได้เสมอเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะคะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณน้องครับบาทครับฉันขอซื้อก่อนนะฉันรีบคุณคะคุณไม่เห็นหรอคะว่าทุกคนเขาต่อแถวอยู่คุณจะมาแทรกแซงแบบนี้ได้ไงคุณครับไม่เป็นไรครับให้เขาก่อนก็ได้ครับนี่แกเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยการกระทำของคุณในตอนนี้มันไม่ถูกต้องนะคะใหม่นี่เองถึงว่าไม่รู้ว่าฉันเป็นใครตอนทำงานอะอย่าพลาดกันแล้วกันไม่งั้นเจอดีแน่คนอะไรวะเนี่ยกลางใช่ไหมคุณครับคุณคือพนักงานใหม่ที่มาเริ่มงานวันนี้ใช่ไหมครับคุณคงไม่รู้สินะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาคือผู้จัดการแถมเขากำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งด้วยนะครับคุณไปทะเลาะกับเขาแบบนั้นคุณคงอยู่ยากแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเพิ่งมาทำงานวันแรกก็กลางกับผู้จัดการซะละระวังนะระวังจะอดอยากแล้วไม่มีงานทำคุณระวังคนนั้นหน่อยก็ดีนะที่ฟ้องตัวพ่อเลยนะคนนั้นน่ะเรื่องทำดีตอนหน้าหัวหน้านะ
ไม่เป็นไรหรอกค่ะขอบคุณที่เตือนนะคะนี่งานของแกทำให้เสร็จก่อน4โมงเย็นนะฉันรีบหัวหน้าคะนี่ก็บ่าย2แล้วนะคะฉันจะทำทันหรอคะนั่นมันก็เรื่องของแกฉันมีหน้าที่สั่งส่วนแกมีหน้าที่ทำถ้าทำไม่ได้อ่ะก็ไปเขียนใบลาออกที่ไฟของคนสั่งเป็นไงล่ะโดนผู้จัดการแกงสนุกไหมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะป๊าฉันก็แค่มาดูหน้าคนเก่งเมื่อโดนแกงเป็นไงถ้าไม่คิดจะช่วยเนี่ยฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่กรุณาอย่ามาเสือกค่ะเสือกค่ะเอ้าอีนี่คุณเป็นไงบ้างโอเคไหมผู้จัดการทำแบบนี้เนี่ยมันแกล้งกันชัดๆมาเดี๋ยวพี่ช่วยไม่เป็นไรหรอกงานขนาดนี้ฉันยังพอทำไหวคุณก็ต้องทำงานของคุณคุณทำงานของคุณไปเถอะหัวหน้าคะงานที่ให้ทำฉันทำเสร็จแล้วค่ะวางไว้ตรงนั้นแหละฉันไม่รีบใช้อ้าวหน่วยหัวหน้าบอกว่ารีบใช้ไงคะเอาเหรอฉันเคยพูดแบบนั้นเหรอฉันจำไม่ได้อะช่วงนี้งานฉันเยอะมากคงลืมไปอะยังยืนอยู่ทำไมเนี่ยไม่มีอะไรก็ออกไปได้ละนี่งานของเธอโปรเจกต์นี้สำคัญมากจะทำให้พลาดเลยฉันให้เวลาเธอ3วันหัวหน้าคะแต่เอกสารมันเยอะมากเลยนะคะฉันกลัวว่าภายใน3วันจะทำไม่เสร็จค่ะนี่ฉันยอมเอาโปรเจกต์สำคัญของบริษัทให้เธอทำเพราะฉันเชื่อมั่นในความสามารถของเธอเธอจะบอกว่าเธอทำไม่ได้งั้นหรองานเนี้ยมีคนอื่นเขาอยากทำตั้งเยอะฉันยังไม่ให้เขาทำเลยไม่รู้แหละยังไงเธอต้องทำให้เสร็จภายใน3วันค่ะ
งานเสร็จแล้วค่ะหัวหน้าเป็นแค่พนักงานใหม่ทำโปรเจกต์ใหญ่ได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยรักษาความตั้งใจแบบนี้ไว้ล่ะไปได้ละเออเดี๋ยวยังมีอะไรอีกเหรอคะเธอช่วยไปซื้อกาแฟให้ฉันหน่อยสิแต่นี่มันเลิกงานแล้วนะคะเลือกเอาเธอจะไปซื้อกาแฟให้ฉันหรือว่าเธอจะรับใบเตือนบอสครับเตยเขานิสัยแย่มากเลยครับแถมยังทำงานไม่ดีอีกแล้วยังมากั่นกับบอสอีกครับสมควรแล้วครับที่เตยโดนแบบนี้บอสออกไปเตือนให้เตยเลยนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินว่าบอสอยากกินกาแฟบอสอยากกินอะไรครับเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้ฉันเรียกทุกคนมาประชุมในวันนี้เพราะฉันมีเรื่องจะประกาศทุกคนคนรู้อยู่แล้วว่าอีกไม่นานฉันจะได้ย้ายไปเป็นผู้จัดการที่สาขาใหญ่เลยต้องมีคนมาแทนตำแหน่งฉันในตอนนี้และคนคนนั้นก็จะคัดเลือกจากคนนั้นแหละจะได้เป็นผู้จัดการคนต่อไปนั่นก็คือคุณเตยค่ะคุณเตยค่ะเป็นไปได้ไงครับบอสไม่ชอบเตยไม่ใช่เหรอครับตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีแต่ผมนะครับที่ดีกับบอสมาโดยตลอดทำไมผู้จัดการคนต่อไปไม่ใช่ผมล่ะครับบอสใครบอกคุณว่าฉันไม่ชอบเตยฉันก็แค่ทดสอบเขาก่อนที่จะให้ตำแหน่งสำคัญแค่นั้นเด็กใหม่คนนี้ไม่เหมือนคนอื่นดีนะทำงานใช้ได้เลยนะเนี่ยมีประสิทธิภาพดีมากมีความอดทนไม่ยอมแพ้กับความกดดันอย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะเตยThank you.
ฉันคิดว่าที่ฉันตัดสินใจเลือกเธอมันถูกแล้วแหละคุณเตยคุณเป็นคนแรกที่กล้าโต้ตอบในตอนที่ฉันทำเรื่องไม่ถูกต้องถึงแม้คุณจะรู้ว่าฉันเป็นผู้จัดการก็ตามคุณมีความใจกว้างอดทนและมีความมุ่งมั่นในการทำงานเอางานเป็นหลักถึงแม้จะถูกหัวหน้ากันแกล้งก็ตามแต่คุณก็ยังตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดฉันคิดว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นหัวหน้าคนแล้วล่ะฉันขอให้คุณยึดมั่นในความเชื่อและทำมันต่อไปนะฉันจะตั้งใจทำงานต่อไปค่ะเตยได้เป็นผู้จัดการแล้วผมล่ะครับบอสอ๋อคุณน่ะเหรอคุณก็ทำตำแหน่งเดิมไงแต่บอสครับแต่ถ้าคุณยังไม่เลิกนิสัยที่ชอบแซะเพื่อนร่วมงานฉันจะพิจารณาลดตำแหน่งให้ไปเป็นอย่างปกติที่บอกว่าเรียนจบแค่ม.3 นี่แน่ไม่เห็นหรอว่าฉันเดินเข้ามายังจะมาชนฉันอีกหลบไปสิยืนซื่อมือขวานทำไมเด็กใหม่คนนี้เมนมาหรือไงอะอารมณ์ร้อนจริงเลยเตยใช่ไหมพี่ชื่อออนนะเป็นพนักงานที่นี่เหมือนกันวันนี้มาทำงานวันแรกใช่ไหมเนี่ยถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยถามพี่ได้เลยนะค่ะขอบคุณมากค่ะจ้าสู้ๆนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวพี่เอางานไปส่งบอสก่อนค่ะฉันมีอะไรไม่เข้าใจถามพี่ได้นะทำงานมาตั้งปีแล้วยังเป็นได้แค่ขี้ข้าจะสอนอะไรฉันได้น่าสมเพชยี่นี่ล่ะคุณเตยนี่คุณนุ้ยเขาเป็นหัวหน้าของคุณนะต่อจากนี้เนี่ยเขาจะมาสอนงานคุณถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยจะถามเขาได้เลยตั้งใจทำงานด้วยล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยหนูเป็นนักศึกษาจบใหม่นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะยินดีจ้ะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยถามฉันได้เลยนะฉันหวังว่า3เดือนของเธอต่อจากนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีนะไปนะจับอยู่นั่นแหละจบแค่ม.3 เนี่ยจะสอนอะไรฉันได้หรอเด็กคนนี้หน้าอย่างหลังอย่างจริงรายงานที่ฉันส่งให้เธอทำเสร็จหรือยังเสร็จตั้งนานละฉันตรวจดูไม่มีปัญหาอะไรก็เลยเอาไปส่งให้บอสแล้วว่าไงนะเธอไปส่งแล้วหรอก็ใช่ไงฉันเป็นคนทำฉันก็ต้องเอาไปส่งให้บอสเองสิไม่งั้นจะส่งให้คนจบม.3 อย่างเธอหรือไงนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะงานนั้นน่ะมันง่ายสำหรับฉันแต่มันก็คงยากสำหรับเธอ
ถ้าเธอมีงานไหนที่ทำไม่เป็นเนี่ยก็เอามาให้ฉันดูให้ได้นะเพราะยังไงเนี่ยฉันก็ตกสูงกว่าเธอฉันก็คงจะสอนให้เธอได้บ้างแหละฉันไม่คิดเลยนะว่านอกจากเธอจะตีสองหน้าเก่งแล้วเนี่ยเธอยังอวดเก่งแถมยังหลงตัวเองอีกด้วยนี่เธอว่าฉันเหรอคุณนุ้ยรายงานนี้มันยังมีปัญหาอยู่นะไหนคะเตยผิดเองค่ะที่รอคุณนุ้ยมาตรวจงานไม่ไหวถ้ารายงานนี้มีปัญหาอะไรเนี่ยเตยขอรับผิดชอบเองค่ะคุณนุ้ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนี่เธอว่าไงนะเธอไม่ได้เอาให้คุณนุ้ยเขาตรวจหรอขอโทษค่ะบอสคือคุณนุ้ยคงงานยุ่งมากอะค่ะก็เลยไม่ได้ตรวจงานให้เตยแต่บอสคะบอสอย่าโทษคุณนุ้ยเลยนะคะเรื่องเนี้ยเตยเป็นคนผิดเองค่ะคุณนุ้ยไม่เกี่ยวรู้ตัวก็ดีละทำผิดก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองซะทำไมอย่างนั้นผมไม่เก็บเอาไว้แน่ บอสว่าไงนะคะรายงานนี้ถ้าคุณนุ้ยเขาไม่มาดักตรวจให้ผมก่อนผมก็คงเอาไปส่งให้ลูกค้าแล้วถ้าลูกค้าดูแล้วไม่พอใจขึ้นมางานเนี้ยต้องทำให้บริษัทเสียหายแน่ๆแต่ก็ช่างเถอะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของคุณผมจะไม่ลงโทษก็แล้วกันแต่ครั้งหน้าเนี่ยคุณต้องเอางานไปให้เขาตรวจก่อนอย่าเอางานมาส่งเองแบบนี้อีกค่ะบอสนี่อีเด็กม.3แกแกล้งฉันใช่ไหมอ๋อนี่แกคงกลัวว่าฉันจะมาแทนที่แกใช่ไหมคนตีสองหน้าแบบเธอใครเขาจะให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าทำไมมีตรงไหนที่ฉันสู้แกไม่ได้บ้างฉันทั้งสวยกว่าเก่งกว่าก็จบสูงหมดแกแกก็แค่ทำงานนานกว่าฉันก็เท่านั้นแหละอย่ามาทำตัวเหนือกับฉันหน่อยเลยใช่ฉันจบแค่ม.3แต่นั่นมันก็ตั้งแต่ฉันเข้ามาทำงานแรกๆแล้วตอนนี้ฉันจบปริญญาโทคำก็ม.3สองคำก็ม.3เธอไม่เคยผ่านมันมาตอนนี้เธอเองก็อยู่สังคมทำงานแล้วนะเปลี่ยนซะทีทัศนคติแย่ๆแบบหัดทำตัวให้คนอื่นเขารักบ้างระวังจะไม่มีใครช่วยแกไม่ต้องมาสอนฉันคอยดูนะสักวันจะเขียนแกคุณให้ดูโอเคฉันจะรอดูคิดว่าคนอื่นเขาจะโง่เหมือนเธอแล้วไงฟังให้ดีนะกว่าฉันจะมาเป็นหัวหน้าได้ฉันต้องผ่านเรื่องอะไรมาต้องมากมายถ้าฉันไม่เก่งพอวันนี้ฉันมาเป็นหัวหน้าเธอไม่ได้ทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันจำใส่กระโหลกไว้ด้วยแล้วถ้าเธออยากผ่านงานก็ตั้งใจฝึกงานเธอดีๆซะตรงนี้มันทำยังไงเนี่ยโอ้ยพี่ออนคะพี่ออนช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมคะพอดีว่าหนูไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะพี่ออนช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะไม่อ่ะฉันไม่อยากคุยกับเธอเดี๋ยวเธอจะมาว่าฉันลับหลังพี่ออนพูดอะไรคะหนูไม่เห็นเข้าใจเลยค่ะอย่ามาทำเป็นเสแสร้งเลยวันนั้นเธอพูดอะไรลับหลังฉันเธอคิดว่าฉันไม่ได้ยินเหรอแล้วที่วันนั้นฉันไม่ด่าเธอกลับเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าฉันไม่อยากลดตัวลงไปต่ำเหมือนกับเธอ
ทีนี้รู้หรือยังว่าการอยู่ร่วมกันมันเป็นยังไงปรับตัวตอนนี้ก็ยังไม่สายนะเออหัวหน้าคะหนูผิดไปแล้วค่ะที่ผ่านมาหนูทำตัวไม่ดีเองหัวหน้าให้โอกาสหนูเถอะนะคะอะไรที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยก็ให้มันผ่านไปเถอะนะงานนี้ทำไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวเธอตามไปหาฉันที่ห้องฉันจะสอนเอง